รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยวันนี้มาไกลถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะคุณผู้ชมครับมากินข้าวแกงอ้าวบางคนบอกโอ้โหมาทั้งไกลกินข้าวแกงนี่ไงข้าวแกงร้านป้านวลนะฮะแต่ร้านเนี่ยเขามีของแปลกอยู่ในร้านนะครับคุณผู้ชมครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะปกติเนี่ยเราเคยกินแต่ขนมจีนบีบเส้นสดใช่ไหมฮะแต่ร้านเนี่ยเขามีก๋วยเตี๋ยวเส้นสดจะสดอย่างไรนะฮะเดี๋ยวตามเข้าไปดูเพราะว่าเขาเรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวลิ้นชักครับช่วงย่านนี้มีของอร่อยสวัสดีครับโกโกเมื่อก่อนทำอะไรมาก่อนครับโอ้เยอะแยะมากเยอะแยะมากเอาสักตัวอย่างนึงตั้งแต่เป็นนักสื่อสารมวลชนมาแล้วก็มาทำเกี่ยวกับอาหารสารพัดสารพัดเลยเป็นนักข่าวเก่าเด็กกู้ภัยก็เป็นมาแล้วเป็นเด็กกู้ภัยด้วยใช่เห็นบอกว่าเกษียณแล้วเกษียณตัวเองแล้วเลยมาเปิดร้านข้าวแกงตอนนี้ก็มาเนี่ยป้านวลป้านวลป้านวลนี่เป็นภรรยาหรือเปล่าเปล่าครับแล้วทำไมชื่อร้านป้านวลอ่ะป้านวลนี่เจ้าของต้นตำรับข้าวแกงโกยงเข้ามาอยู่ในร้านนี้ได้ไงผมก็มาในฐานะพรรคพวกเพื่อนฝูงเข้ามาช่วยเหลือกันโกยงก็นำเขาเรียกว่าเครื่องมือชนิดหนึ่งนะฮะเข้ามาเพื่อสร้างความแปลกใหม่ตัวนี้เรียกว่าอะไรฮะผมตั้งชื่อเตี๋ยวลิ้นชักเตี๋ยวลิ้นชักครับสภาพนี่ก็เป็นเหมือนเหล็กอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมตัวแท่นก็เป็นสแตนเลสตัวต้มน้ำเป็นสแตนเลสเป็นสแตนเลสนะฮะเอาไว้ทำอะไรฮะตัวนี้เอาไว้ทำแป้งทำแป้งสดเลยแป้งสดสดใส่เข้าไปออกมาเป็นแผ่นเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวคือเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวสมัยตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วไปเจอที่ไหนผมไปอาศัยว่าเที่ยวบ่อยเที่ยวบ่อยไปเจอที่ไหนมาเมืองจีนไปเที่ยวที่เมืองจีนไปชนบทไปชนบทเขาบางร้านเนี่ยเขาก็คุยว่าโอ้อะไรของเขาสดคราวนี้โกยงก็คุยได้สิว่าก๋วยเตี๋ยวเรามันเป็นเส้นสดสดเลยเรียกมันว่าอะไรนะก๋วยเตี๋ยวลิ้นเตี๋ยวลิ้นชักมีกี่ไส้ผมคิดไว้7 เมนู7เมนูมีเมนูอะไรบ้างฮะมีเมนูมีไก่มีหมูมีซีฟู้ดมีปูแล้วก็มีนี่เรียกกับเจพวกเห็ดต่างๆอะไรตรงเนี้ยจานละเท่าไหร่ฮะ40 บาททุกไส้เลยทุกไส้เลย40 บาทยกเว้นว่าจะมีพิเศษของซีฟู้ดมีปูมีปูเข้ามาใส่มีอย่างอื่นใส่เพิ่มเติมก็พิเศษหน่อยก็ว่ามาที่มาเพราะว่าร้านนี้เขามีเอกลักษณ์เขาทำออกมาแล้วเนี่ย3 ไส้นี่เป็นของเขาเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขาจะใส่ไข่ทุกไส้เลยซึ่งผมก็แนะนำว่าบางไส้เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่กินไข่ก็บอกก็ได้ที่กินอยู่นี่เป็นหมูสับนะเขาจะราดมีน้ำซอสเข้ามาอยู่ตัวแป้งนี่เส้นก๋วยเตี๋ยวจีนเลยถ้าบ้านเราเนี่ยคนกินก็จะบอกว่ามันคล้ายๆแป้งของข้าวเกี๊ยวปักหม้อเหนียวนุ่มข้อดีคือมันสดกว่านะฮะไส้เนี่ยคือแบบว่าทุกไส้จะมีผักบุ้งกับผักกะหล่ำปีถั่วงอกทุกจานเลยของเขาผมว่าเคี้ยวไปมันจะเจอผักก่อนเยอะอันนี้ของเขาเป็นปูอัดก็ยังคงรูปแบบมีไข่อยู่เราน่าจะลองใส่น้ำจิ้มเขาดูเขาจะมีน้ำจิ้มคล้ายๆกุ้ยช่ายนะฮะแล้วก็มีพริกน้ำส้มให้ตัดนิดนึงพอใส่น้ำจิ้มลงไปแล้วเนี่ยรสชาติมันก็จะคล้ายกุ้ยช่ายของจีนแหละแต่ว่าแป้งตัวแป้งยังคงเป็นแป้งเหมือนข้าวเกี๊ยวปักหม้ออยู่ส่วนตัวไส้ของทุกจานเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าบางไส้เนี่ยถ้าคุณไม่กินไข่ก็บอกก็ได้ไม่ฉะนั้นรสชาติไข่มันอาจจะกรบอันนี้เป็นซีฟู้ดในแบบของเขานะฮะซึ่งก็ยังใส่ไข่อยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็คงต้องใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเลยตัวไข่นี่แหละที่ทำให้ประสานตัวแป้งเข้ากันแล้วกินยังไงก็จะเป็นรสชาติไข่ก่อนความอร่อยอยู่ที่ตรงตัวแป้งนะแป้งเขาจะเหนียวนุ่มสดคราวนี้เขามาของผมบ้างอันนี้ผมทำเองเพราะว่าบางทีคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเนี่ยจะเอาเมนูนี้บรรจุไปในร้านด้วยเป็นไส้ซีฟู้ดตีอ้วนข้างในก็จะมีหมูสับมีเห็ดนะฮะแล้วก็ไม่ใส่ไข่แล้วเวลาแวะมาผมแนะนำนี่เขาจะมีลูกชกนี่ลูกชกเคยกินไหมลูกชกร้านนี้ก็มีของแปลกเยอะลูกชกนะแล้วก็เขาจะมาทำเป็นขนมหวานแบบนี้เป็นผลไม้ที่อยู่ในป่าเป็นลูกชกแบบนี้ครับหน้าตาคล้ายๆลูกลานใช่เลยล่ะเหมือนลูกลานเลยส่วนอันนี้บุญทวินก็เอามาฝากอยู่หน้าร้านเนี่ยผมว่ามันแปลกดีนะมันเป็นมะพร้าวแกะกะลาคือไม่ได้ให้ท่านแกะกะลานะกะลาเขาแกะทิ้งไปแล้วเหลือแต่ตัวมะพร้าวล้นๆเลยปอกไงไม่รู้โอ้โหนี่เราสามารถเฉือนเนื้อมะพร้าวเองนะฮะแล้วก็หยิบเนื้อมะพร้าวมากินพร้อมกับน้ำสดๆข้างในคำเตือนดูดน้ำให้หมดก่อนไม่ใช่กินเนื้อให้หมดพอกินเนื้อหมดน้ำจะเลอะตัวท่านเอง
แวะมาได้ย้ำอีกทีหนึ่งที่ไหนครับหน้าสำนักงานป่าไม้สุราษฎร์ธานีนะถ้าเกิดอยากทานก๋วยเตี๋ยวลิ้นชักก็เริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งที่ร้านครัวป้านวลวันนี้ผมมีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวนชนหิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วว่าช่วยเรียกลูกค้านะครับขอบคุณโกยงมากเลยร่วมสนับสนุนโดยชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100% สิ่งดีๆสำหรับคุณง้วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1